สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดลลี่ฮะก็วันนี้มีเรื่องดีๆอยากจะมาบอกต่อแล้วก็จะมีการจัดทริปไปซ่อมแซมโรงเรียนทาสีรั้วอะไรประมาณนี้ฮะวันอาทิตย์ที่18สิงหา2562นะฮะที่โรงเรียนวัดนพรัตนารามใช่ป่ะวะนพรัตนารามจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็ไม่รู้จะมีคนเห็นคลิปนี้ก่อนหรือเปล่าใครว่างก็มาช่วยได้ฮะเจอกันที่วัดเด้อก็เดี๋ยวไปดูภาพในโรงเรียนคร่าวๆครับมีทีมงานไปสำรวจมาแล้วนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะครับเราจะมาทําโครงการอาสาเพื่อสังคมเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดนพรัตนารามอยู่ที่อําเภอหนองเสือครับตําบลนพรัตนารามจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้ที่เราเห็นรอบๆเนี้ยครับบริเวณวัดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นบริเวณวัดใช่มั้ยครับครับคือของบุวัดทั้งหมดนะฮะก็เราที่เราดูอ่ะคือตอนนี้ที่ผมมองไว้ก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนที่ไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับเราจะมาซ่อมแซมแล้วก็เรื่องของรั้วที่ตรงนี้จะมีบ่อน้ำแล้วที่เนี้ยจะมีตั้งแต่เด็กอนุบาลไปถึงป.6ซึ่งเราจะมาทำรั้วเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของเด็กอันนี้ผมมองเป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องความปลอดภัยเด็กแล้วก็จะมีตรงช่วงนู้นเป็นศูนย์เด็กเล็กซึ่งโรงเรียนนี้เพิ่งได้รับการได้รับมาใหม่มอบมาใหม่เดี๋ยวเราก็จะมีการทาสีแล้วก็เป็นพวกเครื่องเล่นเราก็จะทาสีตรงนี้เพื่อให้ดูดีและไม่เกิดสนิมเพื่อจะใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมเอาเลยครับสิ่งที่อย่างถ้าทางกลุ่มทำบุญบ้างมาพัฒนาโรงเรียนผมก็กราบขอบคุณอย่างสูงเลยทีนี้บางอย่างโรงเรียนเราก็ยังขาดแคลนเช่นข้าวสารกับลูกฟุตบอลคือทางโรงเรียนเราทำอาหารเสริมด้วยใช่ไหมอาจารย์คือว่าปกติแล้วโรงเรียนก็จะทำเฉพาะอาหารกลางวันอย่างเดียวแต่โรงเรียนเรานี่ทำเลี้ยงทั้งเช้าทั้งกลางวันงบเราก็น้อยแต่เราเลยถึงว่าเขาอยากได้ข้าวสารเพื่อนก็จะได้แบ่งเบาภาระไปเยอะด้านการเงินเราพูดง่ายว่าและอย่างด้านหนึ่งอันนี้คือด้านอาหารกลางวันนะทำเช้าทำเที่ยงแต่บางส่วนมากถึง 90% ไม่มีอาหารเช้าเลี้ยงเด็กแต่โรงเรียนเรามีมาประจำตลอดคนที่ทำอาหารไม่ใช่ใครทำหรอกครูทำครับผัดเวรกันก็เป็นวันละคนพวกอาหารแห้งด้วยอาหารแห้งด้วยครับแล้วก็จะมีเมื่อวันเช้าเนี่ยอย่างหนึ่งละกลางวันนี่อีก2อย่างแล้วมีผลไม้ถ้าเราเอางบพวกนี้ไปซื้อข้าวสารอาหารเด็กมันก็จะเช้าก็แทบจะไม่มีกินที่เราต้องทำให้เพราะบางทีว่าโรงเรียนเราก็มีชาวต่างชาติมาเรียนกัมพูชาพม่าลาวแล้วผู้ปกครองบางคนต้องไปทำงานแต่เช้าไม่มีเวลาทำอาหารให้ลูกโรงเรียนก็ทำให้หน้าที่แทนทำแทนพ่อแทนแม่นะครับตรงนี้ผมเห็นมีโรงเลี้ยงไก่ด้วยนี่ก็คือไข่เราได้ไข่มาทำอาหารให้เด็กทำให้เด็กครับไม่ครูไม่ได้เอาไปไหนเลยครับผมอะไรที่เราได้บริจาคมาจะเป็นถึงเด็กทุกคน 100% ไม่มีว่าครูจะเม้มเม้มไม่มีหรอกครับครูอะแล้วเวลาเด็กทานอาหารเด็กทานเสร็จก่อนนะครับครูถึงจะไปทานของเด็กได้คือเหลือจากเด็กบางทีครูก็เอามาผสมมากินเอาจากที่บ้านมารวมด้วยมารวมด้วยไม่ใช่กินแต่ของเด็กแล้วเด็กที่เนี่ยถ้าเขาช่วยทำงานเนี่ยครูก็จะมีสิ่งตอบแทนให้เขาเพราะเขาทำงานแล้วเขาไม่ทิ้งครูฮะเขาทำจนถึงที่สุด 100% ก็เด็กก็เหมือนผ้าพับไว้อะจะแต้มสีอะไรก็แต่เราอยากจะแต้มสีขาวให้เหมือนเดิมนะเราอยากเขาบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วเป็นยังไงวะที่เราได้ข้าวสารแล้วอยากได้ลูกฟุตบอล
กีฬาก็ได้ทางกีฬาด้านกีฬาครับลูกฟุตบอลที่ใช้เล่น11คนนะไม่เอาลูกฟุตซอลลงนี้เพราะว่าเวลาเราซ้อมบอลเด็กเนี่ยถ้าให้เด็กดอกบอลถ้าเล่นฟุตบอลเนี่ยลูกฟุตซอลมันจะแข็งระดับเด็กจะเจ็บเท้าแล้วเด็กจะทำให้ขยันไม่อยากเล่นถ้าได้บอลอย่างนั้นมาผมก็ต้องเริ่มจากเบสิกจากการดอกบอลก่อนจากการดอกบอลถึงเล่นทีมก็เคยทำมาได้แชมป์มาหลายโรงแล้วแต่ที่ผมก็เสียมาเป็นครูผู้ทรงคุณค่าก็อยากมาทำที่นี่แต่มันขาดอุปกรณ์คือลูกฟุตบอลนี่คือเราก็พยายามจะหาอย่างไรก็ขอกราบขอบพระคุณกลุ่มทำบุญบ้างนะครับขอกราบขอบพระคุณไว้ที่นี่นะครับครับ